ข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเชียงรายแถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 นะคะ8รายจากท่าขี้เหล็กเข้ามาแบบถูกกฎหมาย7รายแอบลักลอบเข้ามา1รายเป็นเคสเดียวกันกับรายที่ราชบุรีค่ะศูนย์ติดตามสถานการณ์โควิด-19 เชียงรายแถลงยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มอีก8รายค่ะโดยในจำนวนนี้7รายได้ขอเข้ามาในพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนอีก1รายพบว่ามีการลักลอบเข้ามาในพื้นที่พร้อมกับรายที่มีการตรวจพบที่จังหวัดราชบุรีซึ่งถือว่าเป็นรายที่27ของจังหวัดเชียงรายนอกจากนี้พบว่าผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวไม่ยอมแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่าหลังรู้ข่าวเพื่อนที่ลักลอบเข้ามาด้วยการติดเชื้อก็ได้มีการสังเกตอาการของตัวเองโดยที่ยังใช้ชีวิตตามปกตินะคะอยู่กับครอบครัวจนได้มีการเข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งผลออกมาเป็นบวกและได้มีการยืนยันที่ศูนย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ต่อไปแต่จากการตรวจเชื้อโควิด-19 ในตัวแฟนที่อยู่ด้วยกันนะคะได้ผลที่ออกมาเป็นลบแต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของธนาธรนะคะเข้าพบตำรวจพหลโยธินตามหมายเรียกกรณีร่วมชุมนุมที่5แยกลาดพร้าวเมื่อวันที่17ตุลาคมค่ะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเข้าพบพันตำรวจโทนพดลดอนศรีจันทร์นะคะรองผู้กำกับการสอบสวนสน.พหลโยธินเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาจากเหตุการณ์ที่ไปร่วมการชุมนุมกับกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนบริเวณ5แยกลาดพร้าวเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาตามหมายเรียกค่ะหลังการรับทราบข้อกล่าวหานายธนาธรกล่าวสั้นๆนะคะว่าตนเองได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนเมื่อวันนี้ให้มารับทราบข้อกล่าวหาฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและเมื่อเช้าก็มีเจ้าหน้าที่ไปตามที่บ้านซึ่งตนก็มารับทราบและพิมพ์ลายนิ้วมือไปแล้วทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าการออกหมายเรียกดังกล่าวเป็นหมายเรียกครั้งที่2จากการสอบสวนนายธนาธรให้การปฏิเสธอ้างว่าเพียงเข้าไปร่วมสังเกตการการชุมนุมตามปกติไม่ได้กระทำผิดกฎหมายหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนัดผู้ถูกกล่าวหาไปส่งฟ้องต่ออัยการแขวง1พิจารณาส่งฟ้องศาลเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้ที่ถูกออกหมายเรียกครั้งที่2อีก2คนนะคะก็คือนางสาวพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าและนายสิโรจน์คล้ามไพบูลย์ซึ่งตามกำหนดได้นัดหมายให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้เช่นกันค่ะปิดท้ายที่ศิระนะคะจ่อเรียกอัยการเข้าชี้แจงปมไม่ฟ้องน้องชายของธนาธรติดสินบนเจ้าหน้าที่นายศิระเจนจาคะประธานกรรมธิการกฎหมายและการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรนะคะกล่าวถึงกรณีอัยการไม่สั่งฟ้องนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจน้องชายของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกรณีเกี่ยวข้องกับการจ่ายสินบนมูลค่า20ล้านบาทเพื่อขอเช่าที่สำนักงานทรัพย์สินว่าคดีนี้มีความผิดได้เกิดขึ้นแล้วค่ะหากพูดในภาษาชาวบ้านเพราะน้องชายของนายธนาธรไปจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่ออยากได้ที่ดินโดยไม่ผ่านกระบวนการประมูลซึ่งคดีนี้ต้องมาดูว่าผู้รับสินบนมีอำนาจหน้าที่หรือไม่หากอยู่ในอำนาจหน้าที่ก็ถือว่าติดสินบนข้าราชการแต่หากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ก็เข้าข่ายคดีช่อโกงดังนั้นจึงจำเป็นต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลค่ะขณะเดียวกันนะคะนายศิระกล่าวอีกว่าที่ผ่านมานายธนาธรเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันมาตลอดแต่กลับกลายมาเป็นน้องชายของนายธนาธรทำเสียเองโดยในวันพรุ่งนี้กรรมาธิการกฎหมายจะมีการหารือถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะคดีนี้มีความผิดเกิดขึ้นแล้วแต่เหตุใดอัยการไม่สั่งฟ้องเพราะคนที่ติดสินบนควรเป็นคนรวยใช่หรือไม่เป็นเพราะคุกมีไว้ขังคนจนหรือไม่พร้อมกันนี้ค่ะนายศิระเปิดเผยด้วยว่าวันพรุ่งนี้กรรมาธิการจะพิจารณาหาข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมซึ่งล่าสุดนายพฤทธิวารักษ์หรือเพนกวินนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม่นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งและนางสาวพัสราวลีธนกิจวิบูลย์ผลหรือมายตอบรับเข้ามาชี้แจงแล้วแต่หากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่มานะคะตนจะออกหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงแทนในสัปดาห์หน้าเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญระดับชาติค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา5นาทีค่ะThank you.
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN